สุภาพสตรีทุกท่านมิสบอสของผมทุกคนเวลาปัญหาของคนส่วนใหญ่นะจากประสบการณ์ทำงานตอนนี้หลายพันเคสมากจนถึงวันนี้ทั้งโทรศัพท์ทั้งเจอตัวซึ่งสิ่งที่ผมได้รับจากการทำงานจุดนี้ผมมองแพทเทิร์นของปัญหาจากคนที่มีปัญหาทุกวันแล้วหนึ่งปัญหาที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะและให้จำจิบไว้และผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อทุกคนฟังตรงนี้แล้วเอาไปคิดกับตัวเองมันจะช่วยชีวิตหลายๆคนได้อย่าไปเชื่อคำพูดเลอะเทอะเขาจะรอนะเขาจะรอนะพี่จะรออยู่ที่ท่านาโนนพี่จะรอเนี่ยพี่จะรอในความทรงจำที่เราเจอกันพี่จะไปรอทุกที่ยังไงอ๋อมึงจะไปรอบางบุญคลองเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปรอบางบุญคลองอีกวันนึงไปรอจตุจักรแล้วใครจะไปนั่งรอว่าเจอมันตรงไหนอยู่บางทีฟังอะไรมันก็แบบเพ้อเจ้อนิดนึงไงเข้าใจป่ะแต่ทำไมไม่เข้าใจว่าคำพูดเหล่านี้มันมีพลังเหลือเกินอ่ะสังเกตป่ะเขาสัญญาว่าวันนี้คือเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งหนูครับคำสัญญาคำนั้นเนี่ยพูดไม่เกิน5วินาทีครับแต่สิ่งที่เขาทำกับหนูเนี่ยเป็นปีนะทำไมเอาไอ้คำที่5วินาทีมาอ๋อรู้แล้วทำไมรู้ป่ะทำไมเพราะว่าฟังคำสัญญามันง่ายพวกอยู่ขี้เกียจวิเคราะห์เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบอกว่าโหโค้ชถามว่าแฟนคลับเหมือนหมาไม่ใช่นะโค้ชยังไม่ได้พูดอันนั้นเลยนะเดี๋ยวจะมีคนไปแบบว่าเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยผมบอกว่าผู้ชายบอกว่าจะไปรอเหมือนฮาจิคนนี้แปลความหมายว่าโค้ชพูดว่าแฟนคลับเหมือนอะไรมันใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะดราม่ากันไม่เดี๋ยวโหเออไม่อ่ะเดี๋ยวกลับไปประเด็นของผมสำคัญกว่าคือไอ้คำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่แบบบางทีนะเว้ยเราต้องคิดว่าคนที่พูดเนี่ยเขาพูดเพื่ออะไรครับเขาพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เราสบายใจใช่เพื่อจะได้จบเรื่องทะเลาะเพื่อจะให้ความหวังเราเพื่อจะให้เราไม่ไปไหนเพื่ออย่างน้อยที่สุดอ่ะเขามีแฟนอยู่แล้วมีอยู่อีกคนก็เป็นเรื่องที่ดีใช่คำพูดทุกคำพูดมันมีจุดประสงค์เสมออย่าเอาคำพูดที่มีจุดประสงค์อื่นมายึดถือจนเกิดความทุกข์กับตัวเองมันไม่มีพลังขนาดนั้นถ้าอยู่ไม่อนุญาตมาให้มันมีอิทธิพลมันไม่มีพลังขนาดนั้นมันมีพลังได้ก็ต่อเมื่อเราอนุญาตให้มันมีพลังกับเราถูกไหมพี่จะรักหนูยังไงพี่ก็จะรักหนูตลอดไปแล้วยังไงอะวันนี้อยู่ไหนอะถูกไหมนั่นคือหัวใจที่ต้องคิดดิคำพูดอย่างเดียวใครก็พูดกันได้เอางี้เดี๋ยวนะเฮ้ยฟังนะจิ๊บรักอยู่มากอยู่จิ๊บไม่เคยเจอคนที่แบบทำให้จิ๊บรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยเคิร์มไหมถูกป่ะแค่นี้เองเวลาพูดอะไรมันเป็นแค่การพูดเป็นแค่ฝึกฝนการเป็นแค่เปลี่ยนโทนเสียงให้มันน่าเชื่อถือ and that's it ดูการกระทำอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องเอาคำพูดกับการกระทำมาแมทช์กันใช่ว่าจริงๆมันใช่หรือเปล่าวะพูดแล้วทำพูดแล้วทำเปลี่ยนทัศนคติผู้ชายไม่ใช่เป็นสิ่งขาดแคลนข้อ2เอาคำพูดกับการกระทำมาแมทช์กันแล้วค่อยวิเคราะห์ต่อเข้าใจไหมโอเคต่อครับฮะเคลียร์ไหม Yes ครับเยี่ยมมาก